ยู่นิ่งนะอยู่นิ่งนะอย่าเสียงดังนะสมอสมออัสสลามุอะลัยอัสสลามุอะลัยอัสสลามข้าวไปแล้วใหญ่ให้รู้บ้างเมื่อช้างป่าละอูดักเก็บสวยสอยข้าวท้ายกระบะใครไม่ให้กินห้ามผ่านแถวนี้เหตุการณ์จะเป็นยังไงไปดูกันค่ะไปเลยไปเลยพ่อขอไปนะพ่อไม่มีอะไรให้กินไปเลย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 ไปสิไปสิไม่ไปอ่ะไปสิไปสิไม่ไปอ่ะตัวเริ่มเลยอะอปูไปดิมาเหรอเขาอยู่เฉยบอกอยู่เฉยอยู่เฉยไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรไปเลยไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมไม่มีอะไรพ่อพ่อไม่มีอะไรนั่งแกงพ่อไม่มีอะไรทั้งกับข้าวพ่อกับข้าวกินไม่ได้ไปไปเลยไปเลยไปเลยพี่ไปดิเขาได้แล้วไปดิข้าวขอบคุณแล้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 วไปโดยผู้ใช้ Facebook รายนี้เป็นผู้ให้บริการโต๊ะจีนและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ขับรถกระบะบรรทุกอาหารผ่านบริเวณป่าละอูอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และไปเจอช้างป่าที่ออกมาหาอาหารจึงกลายเป็นภาพอย่างที่เห็นค่ะอยู่นิ่งนะอยู่นิ่งนะอย่าเสียงดังนะสุดเลยนะอัสสลามุอะลัยอัสสลามุอะลัยมัสซุมะซุมะอัสสลามุอะลัยAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Assalamualaikum 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 w a r a h m a t u l l a h ทรงแล้วน่าจะมาขอกินอย่างเดียวเพราะช้างป่าตัวนี้ก็ใช้งวงสำรวจอาหารที่บรรทุกมาด้านหลังรถเท่านั้นพอเจอถุงข้าวก็ใช้งวงยกถุงข้าวมาไว้บนพื้นพร้อมกับสำรวจอาหารต่อโดยที่ไม่ได้ทำร้ายใครข้าวไปแล้วข้าวไปแล้วขอลูกช้างเดินทางได้เลยข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube Twitter และ TikTok ค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ